พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชจะแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบใน4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงมีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายเช่นพนักกัญญาเรือพระที่นั่งหน้าบันไม้จำหลักภาชนะดินเผาทรงหม้อ3ขาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่อายุราว 4,000 ถึง 2,000 ปีกลองมโหระทึกสำริดเป็นกลองมโหระทึกใบใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2514สำหรับตัวอาคารเป็นทรงไทย2ชั้นภายนอกร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ภายในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ยังมีเครื่องถ้วยจีนเครื่องสังคโลกเงินตราสมัยต่างๆและศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้เป็นต้นและยังเก็บรักษามรดกดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่พนักกัญญาเรือพระที่นั่งทำด้วยแผ่นเงินขนาดใหญ่ถมทองอย่างสวยงามถือเป็นงานถมทองชิ้นเยี่ยมที่สุดและใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช